กลับเข้าสู่รายการแบตไต 7HD ในช่วงแบตไต่ไอเดียกับผมแผ่สรุตนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่า iOS 16ของ iPhone เนี่ยมีความสามารถในการซ่อนรูปไปเก็บในโฟลเดอร์พิเศษที่ถูกล็อกให้เข้าถึงได้ยากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าข้อมูลการถ่ายภาพพวกวันที่เวลาหรือว่าสถานที่ถ่ายรูปเนี่ยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆวันนี้แผ่จะมาสาธิตให้ดูครับเริ่มต้นจากแอป Photo นะครับแอปมาตรฐานที่เราใช้ดูรูปของ iPhone ก่อนแล้วกันให้เราเลือกรูปที่ต้องการที่จะซ่อนครับด้วยการใช้ปุ่ม Select แบบนี้จะแตะเลือกทีละรูปหรือว่าแตะข้างที่หน้าจอแบบนี้เพื่อเลือกรูปเป็นชุดก็ได้ครับซึ่งคุณนะครับจะเลือกกี่รูปก็ได้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มจุด3จุดตรงมุมขวาล่างแล้วก็เลือก Hide หรือว่าซ่อนเท่านี้นะครับรูปที่เราเลือกก็จะหายไปจากรายการรูปของเรานะครับแล้วเราจะดูรูปที่ซ่อนได้อย่างไรกดตามนี้เลยครับให้เราไปที่แท็บอัลบั้มด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนลงไปล่างๆหน่อยก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Hidden พร้อมที่มีรูปกุญแจล็อกอยู่ครับภาพที่เราซ่อนทั้งหมดก็จะมารวมอยู่กันในนี้ซึ่งเมื่อกดดูแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องสแกนนิ้วหรือว่าสแกนหน้าด้วยถึงจะเข้าไปดูรูปในโฟลเดอร์นี้ได้ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้รัดกุมขึ้นเพื่อกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงภาพหรือว่าวิดีโอในห้องนี้ได้นั่นเองครับทีนี้นะครับใน iOS 16เนี่ยยังใส่ใจความเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นด้วยครับโดยการล็อกโฟลเดอร์ recently delete หรือว่ารูปที่เพิ่งถูกลบไปให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องสแกนหน้าหรือว่าสแกนลายนิ้วมือถึงจะเข้าไปดูรูปในนี้ได้โดยระบบนะครับก็จะเก็บรูปหรือว่าวิดีโอไว้ในห้อง recently delete ให้30วันก่อนที่จะถูกลบครับก็ยังสามารถกู้คืนกลับมาได้จากห้องนี้แต่ว่าใน iOS รุ่นก่อนๆเนี่ยห้องรูปที่เพิ่งลบไปนี้ก็เป็นช่องโหว่นะครับให้คนที่อยากแอบดูต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ Apple นะครับก็เลยใส่กุญแจล็อกมาให้แบบนี้นั่นเองครับทิปต่อมานะครับเกี่ยวกับแอป Photo ของ iPhone แล้วก็ iPad ครับคือมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนข้อมูลวันเวลาถ่ายภาพรวมถึงสถานที่ถ่ายภาพได้ด้วยครับวิธีการเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆครับแค่เราเปิดรูปที่ต้องการจะแก้ไขขึ้นมานะครับแล้วก็กดไอคอนรูปตัว i เพื่อดูรายละเอียดของภาพแล้วตรงช่องวันเวลาถ่ายรูปก็จะมีปุ่ม adjust นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขวันเวลาที่ถ่ายรูปได้ซึ่งอาจจะใช้แก้ไขเวลาการถ่ายรูปที่ผิดพลาดเวลาไปเที่ยวต่างประเทศต่างๆก็ได้เหมือนกันครับส่วนถ้าเกิดต้องการแก้ไขเวลาให้กลับมาเป็นเวลาเดิมก็กดไปที่ปุ่ม adjust เหมือนเดิมนะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะขึ้นปุ่ม revert มาครับให้เรากดปุ่มนี้วันเวลาในการถ่ายรูปเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนก่อนที่เราจะแก้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรูปที่แก้ไขในเครื่องเดียวกันนะครับเราสามารถกด adjust เพื่อดูว่ามีปุ่ม revert ซึ่งหมายถึงว่ารูปเนี้ยถูกแก้ไขวันเวลาไปแล้วนั่นเองครับซึ่งวิธีการเดียวกันนี้นะครับก็สามารถใช้กับสถานที่ถ่ายภาพได้เช่นเดียวกันเลือกรูปที่ต้องการแล้วนะครับกดปุ่มตัว i แล้วก็กด adjust ที่ช่องสถานที่ถ่ายรูปเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งถ่ายรูปได้สามารถค้นหาได้เลยนะครับว่าจะถ่ายจากที่ไหนเพื่อสถานที่ถ่ายรูปเนี่ยขึ้นไม่ตรงก็สามารถแก้ไขได้แต่รูปที่แก้ไขไปแล้วนะครับก็จะมีปุ่ม revert เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราแก้วันแล้วก็เวลาเลยครับและนี่ก็คือแบตไตไอเดียในวันนี้ครับ